สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดำครับทุกวันศุกร์เวลา3ทุ่มตรงแบบนี้นั่นเองฮะสำหรับวันนี้ครับก็มีเพื่อนนะเขาใช้รถโบราณนะฮะก็เป็นรถรุ่นเก่านิดนึงนะครับแล้วก็ปัญหาเขาคือไม่มีเครื่องฟัง MP3 ไม่มีระบบ Bluetooth ในรถนะครับก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าตอนนี้เขาขับรถก็คนที่ขับรถเก่าๆเนี่ยก็อยากจะได้เทคโนโลยีใหม่ๆนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยด้วยดีไซน์รถของเรารถคลาสสิกครับเราก็ไม่อยากจะเอาพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สวยๆงามๆใหม่ๆไฟวุบวับไปติดอยู่ในรถถูกไหมฮะดังนั้นก็จะทำให้รถมันไม่ดูคลาสสิกนะฮะก็เลยบอกว่าเอ๊ะมีตัวไหนบ้างนะครับที่สามารถจะทำให้วิทยุเก่าๆในรถเนี่ยแหละนะฮะสามารถจะเล่น MP3 ได้นะครับรับโทรศัพท์บลูทูธได้นะในรถผมก็ไปสรรหามาก็ได้เจ้าตัวนี้มาครับแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะไปดูกันว่ามันคือตัวไหนฮะเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมนะครับแล้วก็ไปดูกันเลยสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูเจ้าตัวนี้กันครับป้าวคาจีเซเว่นครับจากนาโนเทคเจ้าเก่าของเรานี่เองนะตัวนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆได้ดูในพวกแฟนเพจ Facebook นะครับจะเห็นคนขายเยอะแยะมากมายเลยครับก็คือตัว G7 เนี่ยที่สามารถจะเอาไปเสียบอยู่ในรถยนต์นะครับแล้วก็สามารถจะทำให้ไอ้ตัววิทยุเดิมๆในรถยนต์ของเราเนี่ยนะครับที่มันไม่มีระบบ MP3 หรือว่ารับบลูทูธไม่ได้นะครับเชื่อมต่อกับสัญญาณบลูทูธสำหรับโทรศัพท์ได้นะฮะแล้วก็สามารถฟังเพลงผ่านตัวแฟลชไดรฟ์ได้นะฮะแล้วก็ยังใส่การ์ดต่างๆได้ด้วยนะครับก็ทำให้เราฟังเพลงนะครับโดยที่ไม่ต้องพกแผ่น CD พกเทปซึ่งไม่มีแล้วในปัจจุบันใช่มั้ยครับแต่ว่าฟรอนต์ของเครื่องบางคนเนี่ยยังเป็นฟอนเทปอยู่เลยนะถ้าเป็นรถโบราณนะฮะดังนั้นก็ตัวนี้เนี่ยเราสามารถช่วยได้ครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ใช้รถคลาสสิกรถโบราณนะครับต้องการจะอนุรักษ์นิยมนะฮะเป็นฟอนวิทยุแบบเก่าดั้งเดิมแบบหมุนๆนะครับเราตัวนี้ไปใส่เสียบเพิ่มได้นะครับแค่นั้นเองนะครับวิทยุของเราก็จะกลายเป็นระบบที่สามารถฟัง MP3 ได้นะครับรวมถึงมีตัวรับสัญญาณบลูทูธที่จะพูดคุยต่างๆนะในรถได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยข้างในเนี่ยนะครับเราเห็นรีวิวหลายอันละนะครับว่าของจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงทีนี้เดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยครับกับเจ้าตัวค่ะ G7 ตัวนี้ครับไปครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็มาแกะกล่องเจ้าตัวนี้ครับค่ะ G7นะหรือ KG7 ครับจาก Nanotech นั่นเองนะก็มาดูกันครับว่าในกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับหน้ากล่องเขาเขียนไว้ชัดเจนนะว่าเป็น Bluetooth Car Charger นะครับก็สามารถใช้งานกับ Bluetooth ได้นะครับแล้วก็มีโลโก้เป็นโลโก้ MP3 มาโลโก้โทรศัพท์ iPhone ครับแล้วก็มีปุ่มปลั๊กที่เป็นตัว AUX ใช่ไหมที่เราเสียบกับตัววิทยุนะฮะแล้วก็ใช้กับ TF card ครับแล้วก็ USB ครับกล่องก็เป็นสีขาวๆแบบนี้มีรูปด้านหลังครับเหมือนกับรูปที่เขาโฆษณาใน Lazada เลยนะครับก็สามารถรับโทรศัพท์ได้อย่างที่บอกไปนะครับใช้งาน MP3 ฟังเพลงที่เป็นเวฟได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปค่อยไปทดสอบดูแล้วกันตอนนี้เรามาดูกันก่อนครับเพื่อนๆคงอยากเห็นแล้วว่าข้างในมันหน้าตาเป็นยังไงนะของจริงครับเปิดออกมาครับในกล่องก็แน่นอนครับเป็นคู่มือการใช้งานนะมีทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษโหยุบยับมากๆนะครับก็สำหรับคนที่อ่านไม่ออกนะฮะก็พักมันไว้ครับเดี๋ยวดูผมรีวิวไปนะคนที่อ่านมาออกก็ติดตั้งตามคู่มือได้เลยครับข้างในกล่องมาก็มีแผ่นรองมาครับเขียนว่าคา G7 นะฮะแล้วก็ข้างล่างครับมีปลั๊กมาก็จะเป็นตัว3ป้อง2ขีดใช่ไหมนะครับก็แปลว่าเป็นปลั๊กสเตอริโอนะฮะอย่างที่เคยบอกไปนะครับพวกนี้เป็นสเตอริโอฮะมาดูของข้างในกันบ้างครับครับสำหรับคา G7 นะครับออกมาก็เป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนที่เสียบที่เขียบบุหรี่นะตอนนี้ก็เสียบกับตัวชาร์จไฟรถยนต์นั่นเองนะครับแล้วก็ด้านนี้นะฮะก็จะเห็นเป็นตัว USB ช่องเสียบ USB ครับด้านหน้าครับก็ผมถือกับหัวใช่ไหมเนี่ยนะครับเขาต้องอยู่ท่านี้ใช่ไหมนะครับตรงนี้ก็เขียนว่าคา G7 ครับตรงนี้มีรูเล็กๆฮะคาดว่าเป็นไมโครโฟนนะครับแล้วก็ตรงนี้มีปุ่มนะฮะมองเห็นไหมครับปุ่มที่เป็นรูปโทรศัพท์ครับก็ไว้รับโทรศัพท์นะฮะด้านข้างครับมีปุ่มกดนะฮะมาเป็นเขียนว่าอะไรเนี่ยอ๋อเขียนว่า CM นะครับยังไม่รู้ครับก็น่าจะเป็นปุ่มกดโหมดต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีบวกลบครับแน่นอนนะคงต้องเป็นวอลลุ่มครับด้านนี้ก็มีปลั๊กนะที่เป็นสเตอริโอก็ใช้กับสายที่เขาให้มานะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะฮะนะครับส่วนด้านข้างครับก็จะมีรูเล็กๆมาให้ก็
ป็นเสียบพวก TF card ครับนะฮะก็เป็นมินิไมโครการ์ดนะก็ใครไม่รู้ว่าจะต้องใช้ไมโครการ์ดแบบไหนนะก็เคยทำรีวิวให้ดูแล้วครับว่าไมโครการ์ดแบบไหนนะฮะเหมาะกับการใช้งานการฟัง MP3 ครับจริงๆแล้วถ้าฟังเพลงอย่างเดียวเนี่ยคลาส4ก็เพียงพอแล้วนะครับพอเลยสำหรับการใช้งานนะฮะนี่ก็จะเป็นของที่เขาให้มาในกล่องก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานจริงกันเลยครับครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะมาเทสนะครับกับเจ้าตัว Nanotech Car G7 นะฮะตัวนี้นี่เองนะครับที่เมื่อกี้เราแกะกล่องรีวิวกันไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเอาเสียบเข้ากับรถยนต์นะซึ่งรถของผมเนี่ยจริงๆมันมีระบบบลูทูธอยู่แล้วนะตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปครับสั่งมาให้เพื่อนที่กรุงเทพนะฮะได้ลองใช้ดูครับแต่ว่าก่อนเราไปฮะเรามาเทสกันก่อนครับว่ามันสามารถใช้งานจริงได้หรือเปล่านะครับสำหรับการเชื่อมต่อ Car G7 เนี่ยมันง่ายมากๆเลยนะแค่เราเอาตัว Car G7 เนี่ยเชื่อมต่อนะครับเสียบเข้าไปกับตรงที่จุดบุหรี่รถยนต์นะฮะเดี๋ยวผมเสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็พอเสียบเข้าไปเสร็จเนี่ยให้เราตั้งช่อง FM ใน Car G7 ก่อนนะครับของผมก็ตั้งเป็นช่อง 92.7 แล้วกันนะครับเพราะว่าที่อุดรตรงนี้เนี่ยมันไม่มีคลื่น 92.7 นะฮะจากนั้นเราก็เปิดวิทยุครับวิทยุเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีอะไรเลยนะครับแค่มีช่อง FM แค่นั้นเองนะครับซึ่งวิทยุเพื่อนๆทุกๆคนเนี่ยผมเชื่อว่ามีช่อง FM อยู่แล้วนะดังนั้นก็รถคันไหนก็ใช้ได้หมดเลยนะครับหลังจากเราเปิดนะครับวิทยุเรียบร้อยแล้วนะครับคาร์ G7 ก็จะเชื่อมต่อกับวิทยุเราเองอัตโนมัติเลยนะตอนนี้ก็คือเสียงจากโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยก็สามารถจะไปดังอยู่ในวิทยุรถยนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเชื่อมต่อนะครับระหว่างโทรศัพท์มือถือนะเป็น iPhone แล้วกันครับวันนี้นะครับก็เข้าไปที่ Bluetooth ครับเปิดสัญญาณ Bluetooth นะครับเลือกนะครับเชื่อมต่อ Car G7 นะฮะเห็นไหมครับนะก็จะมีภาษาจีนมาครับแปลว่าอะไรไม่รู้นะเนี่ยครับเห็นไหมครับเชื่อมต่อแล้วนะครับตอนนี้นะตอนนี้ผมจะลองนะครับในเครื่องนี้เนี่ยผมไม่มีเพลงอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะก็จะมีคลิปวิดีโอเก่าๆที่อัดไว้นะครับก็ลองโตนะครับก็คือใช้ iOS นั่นแหละโหลดแอปพลิเคชันผ่าน App Store ครับแล้วก็โหลดผ่าน Google Play ครับก็คือใช้กับ Android ได้ครับเห็นมั้ยตอนนี้ก็คือเนี่ยเราแสดงภาพแล้วนะครับพร้อมเสียงนะครับผ่านมาที่ตัววิทยุของเราเลยนะครับเดี๋ยวผมลองดูถ้าเราโทรศัพท์จะเป็นยังไงตอนนี้เดี๋ยวผมขอโทรออกก่อนนะครับโทรไปหาคุณกล้วยนะเนี่ยครับโทรศัพท์และเขาก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะโทรใช้อะไรนะถ้าเราใช้ iPhone นะครับเราผมก็เลือกไปไว้ละนะครับว่าใช้ Bluetooth คือผ่านคาร์ G7 นะตอนนี้ก็ลำโพงรถยนต์ก็ดังแล้วฮัลโหลได้ยินไหมครับฮัลโหลจ้าจ้าฮัลโหลฮัลโหลเสียงที่ดังออกมานะครับก็จะดังมาในรถยนต์แบบนี้เลยนะก็สามารถคุยโทรศัพท์เนี่ยนะครับแบบที่เราไม่จำเป็นจะต้องเสียบ Small Talk ได้นะครับก็สามารถเอาตัวนี้ติดตั้งได้เลยครับก็ตัวคาร์ G7 เนี่ยเสียงมันก็จะดังออกมานะครับแล้วก็สามารถจะฟังเพลงก็ได้นะครับฟังเพลงนะหรือว่าถ้าใครมีตัว SD card นะครับหรือ memory card หรือ TF card หรือ micro card อะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถเสียบเนี่ยเพื่อจะฟังเพลงจากตัวคาร์G7 ก็ได้นะหรือว่าใครมีเครื่องเล่น MP3 นะฮะก็เอามาเสียบในช่องที่เขาเขียนว่า AUX นะครับก็จะเป็นสายแจ็คตัวนี้นะครับที่เขาให้มาในกล่องนะเราก็เอาด้านนึงเสียบเข้าไปได้รูด้านข้างครับอีกข้างนึงเนี่ยเสียบกับตัว MP3 นะหรือว่าเครื่องเล่น CD DVD อะไรก็ตามนะครับและนอกจากนั้นครับ Car G7 เนี่ยเราสามารถจะชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์นะที่เป็นช่อง USB เนี่ยผ่านมาได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีรูเสียบหลายอันแล้วก็เสียบตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่แล้วครับช่อง USB เขาเนี่ยชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยรวมถึงนะครับเวลาเราปิดทุกอย่างนะเขาก็จะโชว์มาเป็นตัวเลขครับซึ่งตัวเลขนั้นเนี่ยก็คือโวลต์มิเตอร์อีกนั่นเองครับนะครับก็จบไปแล้วครับกับการรีวิวการใช้งานนะครับ Car G7 ครับจาก Nanotech 2017นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสั่ง Car G7 นี้ไว้ใช้ติดรถยนต์นะฮะก็ไม่ต้องโทรหาผมนะครับสามารถสั่งจากลิงก์ที่ใส่ไว้ข้างล่างใต้คลิปนี้ได้เลยครับก็สั่งจาก Lazada เช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวจะส่งไปกลับไปให้เพื่อนใช้นะครับว่าสามารถใช้ได้ดีจริงหรือเปล่านะฮะส่วนการใช้งานเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกฮะดูแมททีเรียลค่อนข้างแข็งแรงดีเลยแหละนะครับเทียบกับเราต้องซื้อฟอนต์วิทยุใหม่ตัวนึงนะฮะก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับหรือเพื่อนที่เป็นรถคลาสสิกที่บอกไปนะครับอนุรักษ์นิยมก็สามารถใช้ได้โดยที่ไม่ทำให้รถเราเนี่ยเสียลุคความเป็นคลาสสิกไปนั่นเองฮะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมนะครับผมครับ The Baby Boom กลุ่มทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับที่เข้าไปกดไลค์แฟนเพจนะติดตามกิจกรรมดีๆครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแจก iTag นะฮะหรือว่า
เราจะมีกิจกรรมนะครับแต่อุบไว้ก่อนนะฮะว่าจะแจกอะไรมีแจกแน่นอนนะครับขอให้ติดตามกิจกรรมกันในแฟนเพจนะฮะจะได้ไม่ตกหล่นเพราะว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยเพื่อนบางคนอาจจะดูบางคลิปแล้วก็ไม่ได้ดูบางคลิปใช่ไหมนะครับดังนั้นก็ในแฟนเพจครับผมจะแจ้งเรื่องกิจกรรมไว้นะฮะก็รอครับยอดไลค์ให้ถึง1,000 ไลค์นะในแฟนเพจแล้วก็ Subscribe ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็น่าจะใกล้ๆกับ 6,000 แล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆจริงๆครับที่ช่วยกันกด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามชมกันขนาดนี้ครับแล้วก็ติดตามชมกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย